โอ้ยพี่แหวนนี่ได้พ่อแม่บางบ้านนะบอกว่าจะแบบยึกยักกึกกักไงพี่แหวนคือไม่อยากให้ลูกมีแฟนใช่ไหมคะจนกว่าเขาจะเรียนจบแล้วบ้านนี้ล่ะคะยิ่งมีลูกคนเดียวด้วยแล้วเนี่ยยอมไหมคะจริงๆก็ไม่มีก็ได้ก็ดีแต่ว่าอันนี้ความจริงแต่ความยุติธรรมล่ะแต่ความยุติธรรมมันไม่ใช่เพราะว่าเราก็ต้องนึกถึงว่าเด็กที่อยู่ในวัยเนี่ยเขาไม่ได้ใช่แบบแค่13-14อันนั้นอาจจะเด็กเกินไปเขาก็โตแล้วเขาก็มีชีวิตที่อย่างที่บอกว่าคือในช่วงที่เขาเล่นกีฬาเขาไม่ได้มีชีวิตที่เป็นวัยรุ่นเลยพอมาถึงวันนี้คิดว่ามันก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติคนเราอายุได้วัยมันจะเป็นธรรมชาติของทุกคนทั่วโลกที่เขาจะต้องมีผู้ชายมาสนใจผู้หญิงคนเราจะมีความรักไม่เป็นไรคนเราจะมีแฟนไม่เป็นไรแล้วคุณพ่อล่ะโอ้โหคุณพ่อยิ่งตามสบายใหญ่เลยจริงคุณพ่อชิลกว่าคุณแม่เยอะตอนนี้ปันจะมีแฟนเนี่ยพี่แหวนก็ไฟเขียวไม่ว่าแต่ก็ปรึกษาได้แล้วตอนนี้น้องมียังคะน้องมียังคุยค่ะนานไหมทำใจแบบนี้ได้เพราะว่ามันมีคนที่กำลังมีลูกทั้งหมด2คนห่วงเลยห่วงผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งห่วงมากแค่2ขวบเองอะแล้วก็นั่งพูดทั้งวันถ้ามันมีแฟนฉันจะไม่ยอมถ้ามันมีแฟนฉันจะไม่ยอมแรกๆก็จะคิดอย่างนั้นถึงเท่าไหร่ถึงจะยอมได้พ่อเขาสิต่างหากกับบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของคนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี้ยคนเรามันเป็นธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยเราก็รู้เขาก็บอกเราหมดอ่ะมีอะไรก็บอกคุณแม่ปรึกษาแต่ก็มีอะไรก็จะปรึกษาคุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อก็รู้หมดค่ะวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีโลกส่วนตัวสูงนะโดยเฉพาะเรื่องการมีแฟนอะไรเงี้ยจะไม่กล้ามาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่ากำลังคุยกับใครอยู่แต่ทำไมปันถึงกล้าคุยกับคุณพ่อคุณแม่หนำซ้ำเห็นบอกว่าบางทียังพาให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเลยด้วยซ้ำก็เหมือนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่หวังดีกับเรามากที่สุดแล้วในโลกนี้คงไม่มีใครหวังดีเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็เลยถ้าจะมีคนมาสนิทกับเราหรือว่ามารู้จักเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือใครก็ตามก็คุณพ่อคุณแม่ก็รู้หมดค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยดูว่าเนี่ยคนนี้แบบคุยได้นะคนนี้แบบอย่าดีกว่าไหมหรือว่าคนนี้โอเคนะอะไรเงี้ยจริงจริงนะลูกสาวเนี่ยก็เหมือนจะแบบว่าคุยกับคุณแม่ได้เยอะหน่อยเนาะแต่ว่าถามว่าเวลาคุยกับคุณพ่อดีกว่าคุยทุกเรื่องเปิดใจเหมือนที่คุยกับคุณแม่ไหมก็สำหรับคุณพ่อเนี่ยก็จะคุยแบบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอะไรเงี้ยค่ะท่านก็จะมีเหมือนคำสอนอะไรเงี้ยดีๆแต่ว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะคุณพ่ออายุมากกว่าคุณแม่จะดูแลพวกรายละเอียดในการดำเนินชีวิตแบบพวกแบบเก็บของแบบต้องเป็นผู้หญิงที่ดีนะอะไรเงี้ยแบ่งเงินใช่ใช่คุณพ่อจะเป็นเมนแต่คุณพ่อก็จะแบบใจใจอะไรพี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์มีเรื่องอะไรที่ยังเป็นห่วงน้องแบบเป็นพิเศษไหมคะก็เป็นคนแบบเหมือนเป็นอ่อนนุ่มใจอ่อนขี้เกรงใจนู่นนี่นั่นก็กลัวเขาจะแบบไม่แข็งแรงที่จะแบบว่าไปต่อสู้แม่จะกลัวแบบถ้าสมมติว่าจะต้องไปเรียนต่อไม่มีแม่แล้วเนี่ยก็จะโดนคนหลอกไหมจะรู้ทันคนหรือเปล่าปีหน้าเนี่ยเขาจะต้องมีไปเรียน5เดือนที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นห่วงไงก็เลยแบบว่าพี่หวานจะตามไปไหมไม่เลยพูดไปตามไม่ได้หรอก็แบบไปรับหรือส่งได้ไหมเหมือนแบบก็ตอนมันมีแต่เด็กมหาลัยอะไรก็ไม่ได้อยู่กับเขาเดี๋ยวเพื่อนล้อเดี๋ยวเพื่อนล้อไม่ได้ว่าแม่ตามพี่แหวนเสียรุ่นเขาจะได้อยากบอกกันไหมอะไรบอกแม่ว่าไม่ต้องกลัวแบบว่าเดี๋ยวโตแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะก็อยากให้คุณแม่แบบดูแลตัวเองด้วยแบบว่าแบบบางทีคุณแม่ก็เหนื่อยแบบดูแลเราเยอะคิดถึงแต่บันปันอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ตามค่ะคุณแม่ลูกต้องเจอทุกแบบไม่งั้นลูกจะไม่เข้มแข็งถูกเหมือนกับลูกสาวของเราเจอมาหลายแบบทุกวันนี้ก็เลยเป็นหญิงแกร่งอย่างที่เห็นอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของน้องปันกับพี่แหวนแต่วันนี้ค่ะเมียจ๋านะคะยังมีเรื่องของสุขภาพมาบอกต่อกันเป็นประจำด้วยนะคะเพราะโรคบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันอย่างเช่นโรคหลอดเลือดที่คอตีบนะคะซึ่งหากถ้าเป็นแล้วไม่รักษาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเลยก็ว่าได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีวิธีเช็คตัวเองเบื้องต้นนะคะว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ไหมนะคะนั่นคือตัวเราเนี่ยมีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคความดันโรคเบาหวานหรือว่าโรคหัวใจหรือเปล่านะคะถ้ามีเนี่ยก็ต้องรีบไปตรวจเลยเพราะว่า
เหล่านี้นะคะคือพื้นฐานของการเป็นโรคหลอดเลือดที่คอตีเสี่ยงนะเสี่ยงต้องค่ะใครนะคะที่ชอบดื่มชอบสูบนะคะชอบกินของอ้วนๆนะคะแล้วก็ไม่ชอบออกกำลังกายนะคะถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้เหมือนกันค่ะค่ะเอ๊ะแล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรคหลอดเลือดที่คอตีบเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงแล้วเขาจะรักษาด้วยวิธีไงมีฝรั่งคะในฐานะหน้าที่คุณเป็นนะฉันเป็นอะไรนะเป็นเมียหมอมาก่อนจริงเหรอฉันไม่เชื่อทำไมเราไม่รู้ฉันไม่ใช่หมอแต่เดี๋ยวจะถามหมอให้คุณหมออาริยาที่มาจากโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะสวัสดีเมียจ๋าค่ะโรคหลอดเลือดที่คอตีบเกิดจากไขมันเกาะที่ผนังหลอดเลือดทำให้เกิดเรื่องของเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอทำให้เกิดอาการเรื่องของตาพร่ามัวแขนขาอ่อนแรงความจำไม่ดีการตรวจวินิจฉัยและการคัดกรองกลุ่มหลอดเลือดว่ามีเส้นเลือดที่คอตีบตันหรือเปล่าก็คือการทำอัลตราซาวด์เส้นเลือดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงคือคนที่มีโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคเส้นเลือดที่เท้าอุดตันค่ะการรักษานะคะก็มีทั้งการให้ยาการกายภาพบำบัดรวมไปถึงการผ่าตัดนะคะลอกท่อเส้นเลือดหรือขยายเส้นเลือดถ้าไม่มีแทรกซ้อนก็นอนโรงพยาบาลแค่ 2-3 วันก็เรียบร้อยแล้วค่ะฝากเมียจ๋าต้องดูแลรูปร่างให้สวยเสียและสุขภาพดีนอกจากจะปลอดโรคแล้วยังมัดใจสามีได้ด้วยนะคะขอบคุณคุณหมออาริยาที่มาจากโรงพยาบาลรามคำแหงด้วยค่ะถ้าหากว่าใครสนใจข้อมูลนะคะหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเอ๊ะฉันมาอยู่ในจุดที่เสี่ยงหรือเปล่าสามารถติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลข027439999ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่แหวนแล้วก็น้องปันปันนะคะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆกับพวกเรานะคะพี่แหวนขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะหมดเวลาแล้วกับสมาคมเมียจ๋านะคะยังไงกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยพัดจ้ะ